สวัสดีครับพบกับลุงหนวดสัพพยาอีกครั้งในรายการ108,900สมุนไพรไทยนะครับก็เหมือนเคยทุกครั้งนะครับใน EP นี้ลุงหนวดก็จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้สมุนไพรด้วยกันอีกเหมือนกับเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงหนวดจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้กับสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ประโยชน์ก็เยอะนะครับโทษก็เยอะเหมือนกันสำหรับสมุนไพรตัวนี้นะครับเขาชื่อดองดึงนะครับเขาชื่อดองดึงเนี่ยนะครับต้นดองดึงนะครับเห็นยอดเล่มนี่ครับประมาณนี้แหละครับดองดึงพอดีเขายังเถาเขายังไม่ยาวยังไม่ออกดอกแต่ส่วนที่ตรงที่มีดอกก็พอมีอยู่นะครับคือพวกที่เกิดก่อนก็มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่อื่นดองดึงเนี่ยนะครับมีหลายชื่อนะครับแล้วแต่เรียกไปนะครับเช่นก้ามปูบ้างอุดรธานีเรียกหมอยหิยะนะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นจริงๆนะครับคือไม่เรียกว่าเป็นความลามกอะไรนะครับก็ชาวบ้านเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเรียกว่าพันมหาก็มีนะครับที่โคราชจะเรียกพันมหานะครับคมขวานหัวขวานบ้องขวานเนี่ยครับแถวภาคตะวันออกจะเรียกกันอย่างนั้นนะดาวดึงก้ามปูนะครับแถวภาคกลางก็จะเรียกดาวดึงกันซะส่วนใหญ่นะครับมะขาโก้งอย่างเงี้ยนะครับที่ภาคเหนือดาวดึงหัวขวานหัวฟานพันมหาเนี่ยภาคอีสานก็จะเรียกกันอย่างนี้นะครับก็มีหลายชื่อนะครับจริงๆแล้วดองดึงเนี่ยมาจากภาษาเขมรนะครับซึ่งชาวเขมรก็จะเรียกว่าดงดึงดงดึงนะครับซึ่งเราก็ได้รับความองค์ความรู้บางส่วนมาจากขอมาจากขมิ้นเราก็เรียกตามนั้นนะครับดองดึงเนี่ยเป็นพันไม้พื้นถิ่นนะครับไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับไม่ใช่เอเลี่ยนเป็นไม้ท้องถิ่นเรานี่แหละนะสำหรับดองดึงเนี่ยเขาก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ากลอริโอซาซูเปอร์บาร์นะครับอยู่ในวงคาซิเอซีหรือวงดองดึงนั่นแหละนะครับแต่ก็เป็นวงย่อยของลิวลี่เอซีทีนึงนะครับลิวลี่ก็คือลิวลี่ก็คืออยู่ในวงของลินลี่นั่นแหละครับอยู่วงของดอกลินลี่นะครับสรรพคุณที่ใช้กันเนี่ยนะครับสำหรับดองดึงเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับเช่ก็คือหัวเขาเนี่ยหัวของดองดึงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้นะครับรักษาโรคมะเร็งได้แก้พวกคุดทะลาดพวกโรคผิวหนังต่างๆนี่ได้ดีมากเลยนะครับแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ดีนะครับสำหรับดองดึงนะครับแล้วก็แก้โรคเกาต์ได้นะครับหัวเขาเนี่ยรักษาโรคเกาต์ได้นะแต่ต้องกินนะครับทีนี้ปัญหามันคือดองดึงเนี่ยนอกแม้ว่าเขาจะมีสรรพคุณก็จริงนะครับแต่ว่าดองดึงอันตรายนะครับถ้าคุณจำเป็นจะต้องนำเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการกินเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจริงๆเนี่ยนะลุงหนวดไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าที่เห็นเป็นหัวอยู่นั่นนะครับแค่3-4หัวนี่ก็ทำให้คุณตายได้นะครับทำให้ลมหายใจคุณหยุดได้นะครับทำให้ร่างกายคุณทำให้คุณถึงแก่ความตายได้นะครับแค่3-4หัวเท่านั้นเองนะครับคนโบราณเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นยาพิษเพราะมันจะไร้สีไร้กลิ่นนะครับเอาไปทำเป็นยาพิษคือจะไร้สีไร้กลิ่นนะครับโดยมากเขาก็เอาไปดองกับน้ำสาข้าวหรือน้ำผึ้งนะครับแล้วก็จะได้พิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็เอาไปวางยากันนะครับในสมัยโบราณนะซึ่งก็อันตรายมากนะครับก็วิธีใช้เขาลุงหนวดไม่บอกนะว่าวิธีไปทำยาพิษนี่ทำยังไงนะครับแต่มันมีพิษมากนะครับมันมีพิษมากแต่ก่อนจะไปพูดถึงพิษเนี่ยลุงหนวดก็จะพูดถึงประโยชน์ก่อนเนาะพูดถึงประโยชน์แล้วค่อยไปพูดถึงโทษเนาะคือหัวแล้วก็เมล็ดเนี่ยนะครับก็
เอามาโขลกนะครับโขลกกับน้ำซาวข้าก็ได้กับน้ำด่างก็ได้ครับน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้านะนะครับหรือไม่ก็น้ำมันครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาอะไรพวกนี้นะครับก็ทำเป็นน้ำมันไว้ทาแก้ปวดตามข้อนะครับแก้ปวดตามข้อแก้โรคเรื้อนแก้คุทราชนะครับแก้เสมหะพวกนี้นะครับแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับถ้าเราทำเป็นพวกยาหม่องเป็นน้ำมันที่ใช้ภายนอกนะครับแต่ถ้าให้สัตว์กินก็ให้ไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ใช้ฆ่าพยาธิในสัตว์ได้นะครับเช่นใช้สักเท่าปลายนิ้วก้อยอย่างเงี้ยนะครับไม่คือเราไม่ใช้เยอะแก้กามโรคได้นะครับอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็รักษาโรคมะเร็งได้นะครับแต่ถ้าจะรักษาโรคมะเร็งเนี่ยควรจะใช้กรรมวิธีสมัยใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันก็เสี่ยงนะครับถ้าเราใช้กรรมวิธีแบบสมัยดั้งเดิมแบบสมัยใหม่โบราณนะครับก็คือใช้วิธีการสกัดเอาสารสำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งออกมาดีกว่านะครับแบบนั้นจะปลอดภัยกว่านะครับหัวสดเนี่ยเขาก็ตำพอกหรือทาแก้ปวดแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับทำเป็นยาประคบนะครับแก้ปวดข้อพวกโรคเกาต์อ่ะครับแก้โรคเกาต์พวกนี้ครับแก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแก้ข้ออักเสบพวกบวมนะครับหัวแห้งก็ปรุงเป็นยารับประทานรักษาโรคเลื้อนมะเร็งคุทราชโรคปวดข้อแก้กรรมโรคขับถ่ายลมอะไรพวกนี้นะครับแต่อย่าใช้เยอะนะครับอย่าใช้เยอะใช้น้อยๆครับปริมาณที่น้อยๆนะครับคือเราต้องว่ากันเป็นมิลลิกรัมเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเวลาใช้ถ้าจำเป็นต้องเอาเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการกินนี่เราคิดน้ำหนักกันเป็นมิลลิกรัมนะครับไม่พูดถึงกรัมนะครับก็คือถ้าเป็นกรัมขึ้นไปแล้วนี่โอกาสที่คุณจะเสียชีวิตจากดองดึงมีเยอะมากนะครับรากเนี่ยครับแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะนะครับก็แก้โรคผิวหนังแก้ปวดข้อตำพอกหรือทาแก้โรคผิวหนังพวกเลื้อนมะเร็งคุทราชอะไรพวกนี้นะครับแก้ปวดข้อต้มดื่มแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะพวกนี้ครับต้มดื่มครับแต่อย่างว่านะครับไม่ว่าจะเป็นรากหรือเป็นหัวนะครับอย่าใช้เยอะครับใช้ในปริมาณที่น้อยๆได้นะครับคือเนื่องจากการออกพิษของเขาเนี่ยนะครับพิษของดองดึงนี่จะไปทำอะไรในร่างกายเราหรือครับลุงหนูก็จะเล่าให้ฟังว่าพิษของดองดึงเนี่ยนะมันจะเข้าไปทำให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดคือทำให้ผนังกระเพาะอาหารกับลำไส้เรานี่พิการไม่สามารถดูดซึมเอาน้ำเข้าสู่ร่างกายได้นั่นหมายความว่าถ้าคนที่โดนพิษดองดึงเข้าไปนี่ก็จะมีอาการคือกระหายน้ำจัดแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับเคยเป็นไหมที่หิวน้ำมากๆแล้วแต่กินยังไงก็ไม่อิ่มนะครับคนที่โดนพิษดองดึงก็จะมีอาการแบบนั้นนะครับจนในที่สุดนะครับถ้าคนที่แข็งแรงหน่อยนะครับคนที่แข็งแรงจริงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ถึงอาจจะได้สัก24ชั่วโมงอาจจะอยู่รอดถึง24ชั่วโมงได้แต่ถ้าคนอ่อนแอเนี่ยครับไม่ถึงแน่นอนครับผมให้ลุงหนวดให้อย่างมากไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับสำหรับคนอ่อนแอแต่ถ้าเป็นคนแข็งแรงหน่อยก็อาจจะได้24ชั่วโมงถ้าโดนพิษเข้าไปแค่สัก4หัวนะครับสัก4หัวอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับสัก4หัวพอแล้วพอเลยนะครับสำหรับในการที่จะทำให้เราถึงแก่ความตายได้จากการกินดองดึงนะครับอันตรายทั้งหัวสดแล้วก็แห้งนะครับอันตรายทั้งหัวสดแล้วก็หัวแห้งนะครับซึ่งคนโบราณเขาไปทำเป็นยาพิษกันซึ่งเขาก็มีกระบวนการของเขาอยู่ลุงหนวดคงไม่บอกใน EP นี้เนาะลุงหนวดคงไม่บอกมันก็อันตรายอยู่ถ้ามีคนที่รู้แล้วเอาไปใช้โดยที่คนที่ขาดจรรยาบรรณหน่อยเข้าไปใช้มันก็อันตรายเพราะว่ามันไม่สามารถจะตรวจสอบได้เลยนะครับตรวจสอบไม่ได้เลยว่าโดนยาพิษอะไรเพราะมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรก็ไม่เจอนะครับอันตรายถึงขั้นนั้นแต่ถ้ากินเป็นหัวสดอะไรพวกนี้เข้าไปก็เจอนะครับก็จะเจอสารพวกแอลคาลอยด์อยู่แต่ถ้าผ่านกระบวนการของเขาเนี่ยมันก็ไม่เจอนะครับก็ไม่เจอในระบบนิเวศของเขาเนี่ยครับจริงๆเขาก็อยู่ในป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าดิบนะครับป่าดิบก็ชอบความชื้นพอสมควรนะครับชอบความชื้นพอสมควรแต่ป่าเต็งหลังไม่เจอนะครับ
สำหรับดองดึงเนี่ยนะครับป่าจีรังจะไม่เจอจะเจอในป่าดิบป่าแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณที่พาเดินดูเนี่ยนะครับจริงๆ EP นี้เนี่ยลุงหนวดก็ไม่ได้ถ่ายทำเอาตัวดองดึงมากนะครับเพราะว่าก็ถ่ายไว้เยอะอยู่แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์นะไฟล์วิดีโอหายเกลี้ยงเลยหายไปเกือบ50ไฟล์นะครับหมดแรงเลยนะครับก็โอเคนะครับในระบบนิเวศเขาก็อยู่ป่าประมาณนี้แหละครับที่ถ่ายทำให้ดูเนี่ยนะครับส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยครับใช้เมล็ดก็ได้ครับเขาคือเขาจะมีเมล็ดอยู่นะครับใช้เมล็ดแล้วไม่ก็แยกหน่อที่หัวเขานะครับคือช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็เป็นคือเขาเป็นพืชล้มลุกอะครับเป็นพืชล้มลุกหน้าแล้งเขาก็จะแห้งเหี่ยวตายลงนะครับแล้วก็ขุดเอาหัวมาแยกนะครับแยกนะครับแล้วก็ปลูกก็ขยายพันธุ์ได้นะครับด้วยสองวิธีคือแยกหน่อกับเพาะเมล็ดนะครับสลับดองดึงนะครับจริงๆดอกเขาสวยนะครับดอกเขาสวยมากนะครับสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้เลยนะครับจริงๆถ้าเราไม่กินนะครับแล้วเราไม่เอามากินเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรหรอกครับต้นดอกอะไรเขาก็ไม่มีอันตรายอะไรก็จะมีอันตรายเฉพาะที่หัวกับรากเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราไม่กินเข้าไปสักอย่างมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่เป็นอะไรก็สามารถนำมาปลูกในบ้านได้นะครับเป็นไม้สวยงามนะครับแต่เป็นสวยสังหารนะครับดองดึงนี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งยาพิษเลยก็ว่าได้นะครับเป็นราชินีแห่งยาพิษเลยก็ได้ที่คือมันมีสมุนไพรไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถนำมาปรุงเป็นยาพิษแล้วก็สามารถใช้ในการก่ออาชญากรรมได้นะครับลุงหนวดก็คงจะไม่บอกวิธีการทำเนาะไม่บอกวิธีการทำเพราะอันตรายอยู่ก็โอเคนะครับสำหรับ EP นี้ลุงหนวดก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของลุงหนวดมาโดยตลอดนะครับก็ขอฝากนะครับให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหนวดนะครับเพราะให้ลุงหนวดได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับ EP นี้ลุงหนวดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ